กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคือวันนี้อยู่เกมคอลตี้โมบายและสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงกับผมก็จะมารีวิวสกินลีเจนเนอรี่ใหม่ล่าสุดของปืน RUS7 9U เอาละแล้วก็ไม่ได้บอกว่าสกินใหม่นี้จะสวยงามแล้วก็น่าใช้งานมากขนาดไหนแล้วก็มาลุยกันเลยโดยสำหรับของวันที่ใหญ่ที่สุดในดรอนี้ผมก็คือสกินของปืน RUS79U Custom Job โดยรูปลักษณ์ของตัวปืนนะผมก็จะเป็นปืนตระกูลสายไซเบอร์แวร์เป็นแบบล้ำๆอนาคตนิดนึงนะผมนี่ตรงท้ายมีอีโมทเท่ๆด้วยนะถือว่าสกินออกแบบมาได้ดีเลยโดยในส่วนของตัวละครผมก็จะเป็นตัวละครชายแบนดิตแมสสันซึ่งสไตล์การออกแบบของตัวละครนี้เรียกว่าโอ้เท่มากไม่แพ้กันเลยผมเป็นสไตล์แบบเซอร์ๆหน่อยแบบสตรีทอาร์ตกึ่งๆที่เป็นนักแฮกเกอร์ถือว่าสวยเลยผมสำหรับตัวละครตัวนี้นะข้างหลังก็มีสเก็ตบอร์ดด้วยนะในส่วนของไอเทมเสริมอื่นๆนะผมที่น่าสนใจหน่อยก็จะมี2ชิ้นชิ้นแรกเลยผมกับตัวมีดบัตเตอร์ไฟใครที่ยังไม่เคยมีมีดตัวนี้ก็สามารถมาเก็บได้ในดรอนี้อีกชิ้นหนึ่งนะผมกับตัวโคตรเพิ่งโมโนท็อกรายประจำซีรีส์นี้ผมถัดมาสกินปืนจะมีสกินของปืนโรคัสหนึ่งในปืนเมตาตัวท็อปนะแพทล่าสุดในตอนนี้ส่งตรงจากเซิร์ฟจีนเรียกว่าโรคัสโหดมากในโหมดของ MP ในช่วงนี้ผมถัดมาสกินปืน MW11 ลายรถบรรทุกคาร์โก้ลายรีเจนใหม่ล่าสุดของคอลลินการประจำตัวละครตัวนี้ชามสโนว์บอร์ดนะผมแล้วก็ตบท้ายด้วยอีโมทท่าใหม่ล่าสุดนี่เป็นการบอร์ดไปด้วยแล้วก็ยิงปืนไปด้วยในเวลาเดียวกันผมบอกว่าอย่างเท่เลยโดยต้องบอกว่ามันเป็นธรรมเนียมของเกมนี้แล้วผมในซีซั่นไหนที่มีของแต่งใหม่ซีซั่นนั้นก็จะมีสกินรีเจนใหม่ของปืนกระบอกนั้นด้วยโดยในแพทนี้ก็มีของแต่งของ iOS เข้ามาผมก็จะมีสกินรีเจนใหม่นะเอาล่ะเพราะฉะนั้นผมก็ได้เวลามาลุยกันแล้วเหมือนเดิมใครมีคูปอง1 CP สามารถใช้คูปองมาเปิดวัดดุงได้ชิ้นแรกมาก็รีเจนแล้วผมเหมือนปลื้มใจแต่ไม่ใช่ชิ้นที่อยากได้เท่าไหร่กดครั้งที่2ครับผม50 CP แล้วก็พี่ลิงยังคงแนะนำเหมือนเดิมว่าใครอยากวัดดวงลองกดดูผมประมาณ 4-6-7 ครั้งยังใช้ CP ไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่เวลากดมีโอกาสที่จะได้กิฟต์ของผมลดราคาไปอีกก็อยู่ที่ดวงของแต่คนล้วนๆนะผมเอาจริงนะว่าไอ้พวกเนี้ยไม่มีล็อกเลทอยู่ที่ดวงล้วนๆให้คนมันจะได้ครับผมมันเปิดนิดเดียวก็ได้แล้วนะแต่คนมันจะไม่ได้ก็นั่นแหละผมเหมากระดานไปดวงล้วนๆนะในการเปิดหาผมแล้วเราก็มาครึ่งทางกันแล้วผมครึ่งทางแบบงงๆคุยไปคุยมายังไม่ได้เลยดูสองรอบนี้หมาวหมาวหรือเปล่าหมาวหมาวไหมหมาวหมาวแน่เลยรอบที่7แล้วผมอีกประมาณ4ชิ้นมาเป็นมีดบัตเตอร์ไฟล์นี่ก็ออกประมาณนี้ผมค่อนข้างออกประมาณ 4-6 ครั้งนะสำหรับของแร่ๆในเดานี้นะแล้วก็มาผมเป็นตัวละครเดวิดเฮ้ยออกก่อนครั้งที่9ครับผมทุกคนนี่ก็เป็นการเปิดให้ดูเลยว่านี่เรื่องของเลทนะผมอันนี้ไม่มีการล็อกแน่นอนนะอยู่ที่ดวงผมใครดวงดีก็ออกเร็วใครดวงช้าก็อาจจะออกช้านิดนึงและเหลืออีก2ชิ้นครั้งถัดไปครั้งที่9ปืนแน่นอนนะผมโลคัสชัวชัวโลคัสนั่นไงผมกะไว้แล้วและก็ครั้งสุดท้ายผมครั้งที่10ของเราก็จะใช้ CP อยู่ที่ 3,790 CP ด้วยกันสำหรับกรณีที่เปิดรอบที่10ก็มาแล้วผมสำหรับสกินใหม่ล่าสุดผมประจำซีซั่นนี้ของปืน RUS79U ในซีรีส์ที่แบบล้ำๆอนาคตแบบเท่ๆในส่วนของโมเดลตัวละครบอกเลยว่าหล่อเท่ผมแล้วก็ผมนี่ข้างๆนี่มีขีดเส้นด้วย2เส้นเรียกได้ว่าตัวละครนี่เฟี้ยวใช้ได้เลยผมตัวนี้เดวิดเอฟเฟคเนี่ยเอาบี้ตัวปืนนะผมก็จะเป็นเหมือนกับตัวแสงอิเล็กทรอนิกส์ของแฮกเกอร์ผมแล้วก็ระเบิดมากลายเป็นตัวปืนแล้วก็โมเดลภายในเกมเพย์นี่ปืนนะผมก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นปืนแบบล้ำๆอนาคตเหมือนกับในยุคของไซเบอร์พังครับผมเป็นปืนที่แบบต่อท่อพลังงานเอาไว้เยอะมากไม่ต้องบอกเลยผมต่อขนาดนี้ดาเมจแรงแน่นอนแล้วก็ในส่วนของสโคปของตัวปืนผมเรียกได้ว่าว้าวสโคปค่อนข้างโอเคเลยผมใช้ได้ไม่บังหน้าจอไม่ลกแล้วก็ที่สำคัญตัวปืนค่อนข้างที่จะไม่เกะกะหน้าจอเท่าไหร่ถ้าเทียบกับสกินอื่นๆแล้วผมถือว่าดีเลยในเรื่องของการมองเห็นแล้วก็การใช้งานส
ำหรับเอฟเฟกต์ในการคิวปึ๊กปึ๊กปึ๊กนี่ดีลีทครับผมเอฟเฟกต์เมื่อทำการฆ่าศัตรูได้ก็ลบเขาให้หายไปเลยและเมื่อทำการคิวศัตรูได้ในระดับหนึ่งบริเวณหน้าจอแสดงผลของตัวปืนอาจสังเกตว่ามันจะเริ่มเปลี่ยนรูปร่างจากตอนแรกครับผมไม่มีอะไรแต่สังเกตว่าพอเราเริ่มคิวไปเรื่อยๆเนี่ยตัวหน้าจอผมมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆคราวนี้ผม4คิวหน้าจอมันเริ่มแบบปึ๊บๆปึ๊บๆปึ๊บๆแล้วนะจากตอนแรกที่มันนิ่งๆนะแล้วก็เป็นสีเขียวอย่างเดียวปึ๊บๆปึ๊บๆแล้วก็พอคิวครบ6คิวปุ๊บหน้าจอแล้วก็ทีมของตัวปืนจากสีเขียวก็จะเปลี่ยนกลายเป็นสีม่วงแบบสวยๆแล้วก็บริเวณที่เป็นเหมือนกับท่อพลังงานของเราครับผมตรงนี้มันก็จะมีเอฟเฟกต์เพิ่มเติมขึ้นเข้ามาด้วยนะก็สมแล้วผมเป็นสกินรีเจนออกแบบมาได้ค่อนข้างดีเลยนะในส่วนของเกมเพย์การเล่นสำหรับในแพทนี้ผม RUS เนี่ยก็ถือว่าเป็นปืนที่อยู่ในเทียร์กลางๆของปืนสาย SMP เพราะว่าแพทนี้อย่างที่รู้กันว่าเจ้าที่เขาแรงครับผมเอาลงยากมากเพราะฉะนั้นผมปืนอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่ตัวเมตาไม่ใช่ตัวท็อปเนี่ยก็อาจจะดรอปลงมานิดนึงอาจจะถามว่ายังเล่นได้ไหมอาร์เอสก็ถือว่าเป็นหนึ่งปืนที่ดีผมในการเล่นนะผมแต่อาจจะให้ความรู้สึกว่าแพทนี้อยู่ในเกมแบบอาจจะเล่นลำบากหน่อยเพราะว่าแพทส่วนใหญ่มันก็จะเน้นระยะกลางกันหมดผมซึ่งอาร์เอสเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นปืนระยะกลางเหมือนกันนะผมแต่ว่าดาเมจเมื่อเทียบกับปืนอื่นเนี่ยก็อาจจะให้ความรู้สึกแบบเบาๆนิดนึงแต่ข้อดีของอาร์เอสก็คือมันยิงไกลได้ค่อนข้างแม่นนะผมก็เป็นข้อดีที่มาอุดช่องโหว่ในแพทนี้ที่ขาดหายไปนั่นเองและก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวสกินรีเจนใหม่ล่าสุดประจำแพทนี้ของปืน RUSกลิโรสกินนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในสกินตัวท็อปที่สวยมากของตัวเกมถ้าเกิดว่าชอบที่สุดพี่ลิงก็ว่าตอนเนี้ยไอเวทที่สกินพี่ลิงชอบสุดของผมก็เป็นสกินตัวนี้แหละและเพื่อนๆที่เคยไงบ้างเกี่ยวกับสกินรีเจนใหม่ตัวนี้ก็เหมือนเดิมอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันได้ที่ใต้ดีสคริปชั่นนั่นเองนะและก่อนจากกันไปผมเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคลิปดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ตามกันได้นะครับผมทั้งในช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจ Facebook นะและสวัสดีต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้าชมผมก็ไปแล้วปี๊ปี๊ป Get down!
targets in sight.